ในความสัมพันธ์ใดๆก็ตามที่ผ่านมาพอเจอใครปั๊บเราก็จะอินมากๆตอนนี้จากขั้นของการเป็นเพื่อนมันเลื่อนมาเป็นแฟนได้ยังไงอะคะมันเหมือนพอเรื่องทัศนคติมันตรงกันนะครับเรื่องพูดเรื่องความเชื่อเรื่องการพัฒนาตัวเองทางปัญญาอะไรเงี้ยเหมือนคล้ายๆเรื่องศาสนาอะไรเงี้ยครับคุยกันรู้เรื่องสนใจเรื่องเดียวกันกิจกรรมที่อยากไปทำเรื่องเดียวกันหนังสือที่อ่านเป็นเรื่องเดียวกันอะไรเงี้ยก็ผมก็ถามเขาว่าตกลงเราเป็นเพื่อนหรือเราจะเป็นกันมากกว่าเพื่อนอะไรเงี้ยเขาบอกว่ามันเป็นไปได้ยากนะไม่ได้บริบทหลายๆอย่างคนรอบตัวอะไรเงี้ยมันก็น่าจะคบกันยากอะไรเงี้ยเขาบอกแต่ว่าผมก็บอกว่ายังไงสุดท้ายเขาบอกคบไปเดี๋ยวมันเลิกกันแล้วเดี๋ยวมันจะเสียความเป็นเพื่อนหรือเปล่าเพราะมันเป็นเพื่อนของเพื่อนของใช่ครับผมบอกแต่ว่าถ้าคบกันเราเลิกเราก็กลัวมันจะไปจุดนั้นเนี่ยสุดท้ายอ่ะยังไงเราก็ต้องแยกจากกันอยู่ดีป่ะด้วยความตายปลายทางไงมันก็ต้องแยกจากกันอยู่ดีเพราะสุดท้ายถ้าไงต้องแยกจากกันจะกลัวอะไรถ้าต้องเลิกกันเพราะผมไม่ได้กลัวการเลิกกันผมไม่กลัวเสียความสัมพันธ์เพราะตั้งแต่ที่ชีวิตผมที่ผ่านมาผมเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้ทุกคนยกหูโทรหาโทรขอความช่วยเหลือได้ทุกคนยกเว้นถ้าแฟนปัจจุบันผมไม่สบายใจอันนั้นนะผมก็จะบอกแฟนเก่าเลยว่าขอโทษนะเราติดต่อด้วยไม่ได้แล้วเพราะแฟนเราไม่โอเคถึงคนอื่นจะมองว่าไม่เมคเซนส์แฟนงี่เง่ายังไงก็แล้วแต่ผมก็จะบอกว่าก็ในเมื่อวันนี้ผมคบเขาอะผมก็ต้องให้เกียรติเขาที่สุดถ้าเขารู้สึกว่าเขาไม่สบายใจเขาเลือกแบบนี้ผมก็จะทำตามเขาค่ะวิจิงอะเพราะบางทีมีคนเยอะมากที่รู้สึกว่าเฮ้ยก็เลิกกันไปเป็นเพื่อนกันได้ทำไมจะต้องมานั่งระแวงกับเพื่อนใช่ครับก็เอาจริงๆการที่เราและไอการที่เราบอกว่าเราเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้ทุกคนนะครับมันมีพาร์ทของการฝืนใจบ้างไหมไม่มีเลยครับแต่ข้อแม้ของผมคือช่วงเลิกกันใหม่ๆอ่ะผมเป็นไม่ได้ครับถ้าเลิกทันทีแล้วเป็นเพื่อนทันทีผมทำไม่ได้คือมันมีความรู้สึกใช่ครับพอเวลาผ่านไปประมาณปีกว่าอะไรเงี้ยห่างจากกันไปละมันเหมือนกับรีเซ็ตระบบแล้วไม่ได้มองเขามุมเดิมแล้วอันนี้กลับมาเป็นเพื่อนได้เลยเพราะแม้กระทั่งแหวนแต่งงานผมก็ยังเป็นแฟนเก่าผมออกแบบให้เลยครับเพราะเขาเป็นแบบจิวเวลรี่ดีไซเนอร์ก็คือผมมองเป็นเพื่อนคือเป็นเพื่อนจริงจะสุขจะทุกข์ก็คือ